าเที่ยวกันหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่ก็คงเห็นนะฮะก็คงเห็นว่าเราเดินทางบ่อยครับผมทำไมเดินทางบ่อยกันช่วงก็อย่างแรกคือก็ปกติแล้วก็ชอบเดินทางเวลาแบบไม่ค่อยมีไม่มีงานอะไรเงี้ยก็แพลนไปพักผ่อนด้วยนะครับผมและอีกอย่างนึงก็ในช่วงนี้ก็ยิ่งเราทำแบบทำช่องด้วยกันนะครับก็ยิ่งทำให้เดินทางได้บ่อยมากขึ้นอีกนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ช่องเราแบบเหมือนเป็นช่องที่ฆ่าคนโสดนะทำไมต้องหวานขนาดนั้นฮะทำไมต้องหวานขนาดนั้นล่ะครับจริงๆนี่เบาแล้วนะฮะนี่พยายามมันแบบยับยั้งข้างใจแล้วล่ะไม่ไม่จริงๆเราก็อยู่กันแบบนี้แหละฮะปกติแล้วเวลาเราไปเที่ยวกันเราก็มันอาจจะแบบด้วยเพลงมั้งมันในบิวอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นความธรรมชาติของทั้งคู่เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ใช่ปกติก็จะประมาณนี้อะไรเงี้ยเวลาเราถ่ายแล้วเรามาตัดต่อเองเราดูแล้วเราเขินเองบ้างไหมคือเราไม่เลือกที่จะตัดต่อเองเลยครับเราก็แบบถ่ายเสร็จมาแล้วก็โยนให้ทีมงานตัดต่ออะไรเงี้ยครับอืมเขาก็ปล่อยให้เขาได้เล่าในแบบในมุมมองเขาว่าเขาอยากเห็นอะไรเขาชอบอะไรเขาอยากแซวอะไรก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยฮะเป็นไงครับได้ไปเที่ยวบ่อยๆได้หวานกันดีค่ะเพราะปกติก็คือจะเจอพี่แดนตามกองถ่ายค่ะแต่นี้เราก็ได้แบบทำงานร่วมกันเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยก็ดีค่ะเวลาคนใจมากๆเรามีถึงนะเราก็ดูแล้วก็ยิ้มตามไปกับเรามีบ้างค่ะแต่ก็เราก็พยายามอ่านทุกคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะทุกคอมเมนต์ที่เขาแบบบางทีชื่นชมเราบ้างหรือว่าชอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็แฮปปี้ค่ะพี่ตี้เขินไหมเวลาพี่แดนแซวอ่ะพี่แดนชอบแซวมีบ้างค่ะเขาก็มีบ้างค่ะเริ่มถึงความหวานเขาบอกว่าใกล้แต่งงานกันแล้วนี่คือยังไงก็ยังไม่ได้แพลนอะไรแบบจริงๆจังๆเลยนะครับผมจะถามว่ามันใกล้ไหมเนี่ยมันแน่นอนเราก็คบกันมานานแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจริงแล้วจะเป็นเมื่อไหร่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับอืมคือจริงๆมันก็พร้อมได้แล้วแหละถึงว่ามันพร้อมได้นานแล้วแหละครับแต่ว่ามันก็คือการแต่งงานเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบที่ตัดสินใจปรับได้สำหรับเรานะแล้วแต่คู่อะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็เป็นค่ะลุ้นรออยู่ฮะลุ้นไหมรออยู่ไหมลุ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเหมือนตอนนี้เราแบบเรามีงานที่แบบทำเกือบทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบยังไม่ได้มีเวลาคิดถึงเรื่องตรงนั้นเท่าไหร่นี่ดูดีแต่ถ้าปีนี้พี่แดนเขามาขอเลยเราโอเคเลยมั้ยไปเย็นไหมทำไมแล้วโอเคไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเพราะพี่แดนเขาชอบเซอร์ไพรส์และชอบเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่ข้างหนูดิเรากลัวโมเมนต์นั้นมั้ยยังไม่ได้คิดไว้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าคือเท่าที่เรารู้จักพี่แดนนะคะคือเขาเป็นคนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาเคยบอกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราก็ไม่ได้คิดไว้แบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบจะแบบอย่างนั้นคิดอันนี้คิดเต็มแผนเลยมั้ยคิดเลยมันต้องมีโมเมนต์นั้นทุกคนช็อกอ่ะมีช็อกเลยอ่ะมีช็อกเตรียมตัวไว้เตรียมไว้อันนี้คือแบบมีหยอดมีคุยไว้เกินๆไว้บ้างหรือยังไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีโอ้โหสามบิวแล้วอย่างแพตตี้มองเรื่องงานแต่งงานเป็นยังไงบ้างสำหรับเราด้วยอายุเราพร้อมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็คืออย่างของหนูอะค่ะที่บ้านหนูเนี่ยพี่ยังไม่ได้ไปกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเป็นคนเล็กอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเท่าไหร่ว่าแบบเราจะแซงหน้าพี่ๆเราอยากให้แบบพี่ๆทุกคนเขาทยอยแต่งกันไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่เรามี3คนค่ะพี่มี3คนค่ะใช่แล้วเราได้มั้ยครับได้ เราได้ดิฮะจะรอนะรอวันที่หนูมาขอ คำถามต่อไปอาจจะอยากมีคนชอบเป็นห่วงน้องแพตตี้ว่าขาเล็กแต่ว่าน้องไม่ค่อยกินอะไรเลยตรงนี้ว่าเป็นห่วงน้องไม่รู้ว่ายังไงผมมาบอกแล้วว่าเขาว่ากินไม่ต้องกินแบบไม่ต้องเลือกบ้างก็ได้แต่เขาอะเป็นคนแบบแต่หนูเลือกกันคือเลือกเขาเป็นคนรักสุขภาพไม่ได้เรื่องเยอะไม่ได้เรื่องเยอะแต่หมายถึงว่าเขาอะเป็นคนรักษาสุขภาพเพราะว่าไม่กินมันไม่กินของทอดไม่กินน้ำมันลมไม่กินหนูกินค่ะหนูกินบ้าง
น้อยมากครับพี่เนิร์ดมากใช่ครับก็มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับแต่ก็หอมแต่สุขภาพก็ดีก็สุขภาพแข็งแรงครับกินให้มันกินแล้วมันไม่อ้วนหรือว่าไม่หนูรู้สึกว่าหนูอ่ะก็กินแต่ว่าหนูเป็นคนเหมือนเบิร์นดีอะไรเงี้ยค่ะหิวง่ายหิวเร็วอะไรเงี้ยเค้กก็ไม่กินครับกินตัวลงกินตัวมันเองเมื่อกี้ยังฝันกันอยู่จริงจริงแพตตี้มีคนถามเรื่องนี้ไหมว่าเออเราขอไปไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะแต่ว่าถ้าแบบแต่ว่าถ้าเจอกันมาตั้งแต่สมัยไหนเลยเนี่ยหนูก็จะแบบอย่างนี้แหละเพราะว่าหนูน้ำหนักเป็นแบบไม่ได้สวิงอะค่ะจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปขึ้นทีละโล2โลอะไรเงี้ยค่ะจะแบบไม่ได้มีขึ้นลงๆเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ตั้งแต่เมื่อเราเข้าวงการมาแรกๆก็น้ำหนักเท่าเดิมอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงๆแดนอยากให้น้องมีน้ำมีนวลมากกว่านี้ไหมยังไงก็ได้ครับยังไงก็ได้ครับแล้วแต่ครับนะพอดีนะยังไงก็ได้ยังไงได้ครับแล้วสำหรับแพตตี้อยากจะเพิ่มแบบนี้ไหมหรือว่าโอเคนะจริงๆก็อยากค่ะแต่ว่าแบบเราการสร้างมันยากมากเหมือนกันนะคะที่ต้องกินแล้วแบบจริงอ่ะโคตรดีน่ะมันยากนะพี่แดนแล้วมันคนกันที่แป๊บเดียวจริงๆกินแต่โอเคสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่ามันยากเหมือนกันมันก็ไม่ได้ง่ายสำหรับหนูนะแล้วก็มีคนมาถามพี่ว่าทำยังไงถึงได้หุ่นอย่างเราบ้างก็มีค่ะเราก็อยากจะแบบอ้วนขึ้นบางคนอยากจะผอมลงเด็กครับขอบคุณทุกคนมากนะพี่แฟนสร้างยากไหม